สน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven ยังอยู่ที่ประเด็นเรื่องของดินและน้ำนะคะที่สืบเนื่องกันเดี๋ยวมีทั้งอิตาลีแล้วที่อินเดียอย่างที่อิตาลีเนี่ยนะคะมีประเด็นเรื่องของเกิดเหตุน้ำสีโคลนส่วนใหญ่น้ำสีโคลนมักจะแบบฉะดินมานะคะก็ในแม่น้ำเมอร์โจวายเนี่ยมันล้นตลิ่งออกมานะคะแล้วก็ไหลทะลักเข้าไปท่วมถนนในเมืองบาโดเนเกียของอิตาลีนะคะส่วนที่อินเดียค่ะคุณผู้ชมเกิดดินถล่มรุนแรงเลยในรัฐหิมาจาประเทศและอุตราขันส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า50รายค่ะไปดูอินเดียกันก่อนเลยนะคะมีเจ้าหน้าที่รัฐบาลอินเดียแถลงถึงสถานการณ์ฝนตกหนักใน2รัฐเทือกเขาหิมาลัยก็คือรัฐหิมาจาประเทศและอุตราขันค่ะทำให้เกิดเหตุดินถล่มรุนแรงและมีผู้เสียชีวิตมากกว่า50รายและคาดว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากยังมีผู้สูญหายอีกกว่า20รายนะคะตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมาฝนที่ตกลงมาอย่างหนักผิดปกติรวมถึงปรากฏการณ์ทาน้ำแข็งละลายทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันรุนแรงในพื้นที่เทือกเขาของอินเดียรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างปากีสถานและเนปาลค่ะเจ้าที่รัฐบาลอ้างว่ามีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือภาวะโลกร้อนฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันส่งผลทำให้กระแสน้ำพัดพาเอารถยนต์ไหลไปตามน้ำอาคารบ้านเรือนพังเสียหายความรุนแรงของกระแสน้ำยังทำให้สะพานในรัฐหิมาจาประเทศและอุตราขันทางภาคเหนือของประเทศพังเสียหายสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของอินเดียประกาศเตือนภัยสีแดงในรัฐหิมาจาและอุตราขันพร้อมประกาศว่าปริมาณฝนจะเริ่มซาลงในวันนี้จากข้อมูลพบว่าหลายพื้นที่ของรัฐหิมาจารับปริมาณน้ำฝนกว่า273มิลลิเมตรส่วนอุตราขันรับปริมาณน้ำฝนสูงถึง419มิลลิเมตรในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเท่านั้นนะคะส่วนเจ้าหน้าที่รัฐอุตราขันประกาศเส้นทางแสวงบุญ4แห่งของศาสนาฮินดูต้องถูกปิดจนถึงวันนี้ค่ะหลังเกิดเหตุดินถล่มเมื่อเดือนที่แล้วและฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย90รายในขณะที่เมืองหลวงอย่างนิวเดลีพบว่าแม่น้ำยมุนาที่ไหลคดเคี้ยวผ่านตัวเมืองทำสถิติระดับน้ำสูงสุดนับตั้งแต่ปี2521นะคะอันนี้คือที่อินเดียส่วนที่ประเทศอิตาลีค่ะเกิดเหตุแม่น้ำเมอร์โจวายล้นตลิ่งและโอ้โหไหลทะลักอย่างรุนแรงดังภาพที่เห็นเนี่ยนะคะคนต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันนี่ส่งผลทำให้ผนังสะพานทะลุต้นไม้หักโค่นน้ำท่วมถนนหลายสายในเมืองบาโจเนเกียค่ะขณะที่หน่วยดับเพลิงเปิดเผยว่าเจ้าที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้6คนออกจากรถบ้านที่ถูกกระแสน้ำและโคลนซัดอย่างรุนแรงแต่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเจ้าที่ดับเพลิง50นายได้เข้าปฏิบัติการเก็บกวาดและค้นหาผู้สูญหายส่วนสาเหตุที่ทำใหเกิดน้ำท่วมแม่น้ำเมอร์โจวายในครั้งนี้น่าจะมาจากดินถล่มจากภูเขาที่อยู่ใกล้เคียงค่ะเพราะว่าน้ำเป็นสีโคลนเข้มคลักเลยนะคะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ